นั้นเกิดความเจริญฮะนี่ยอดมวยไทยวิชาน้อยพรทวีในอดีตนะครับเป็นลีลาการชกที่ประทับใจมาแล้วนะฮะกรรมการข้างบนพันโทนะฮะชัยวัฒน์จิเนรวัฒน์ดูฮะยกที่หนึ่งเท่านั้นเองดูฝ่ายแดงฮะเป็นมวยซ้ายท่านผู้ชมมีจังหวะฝีมือมันสมองที่เป็นเลิศเกิดที่นครศรีธรรมราชเป็นเด็กใต้แหละครับเราก็ไปดูฮะมันเป็นการชกที่ท่านต้องผมเสียดายหัวหน้าคณะนะตรงเนี้ยฮะจะเป็นบทที่ท่านจะพิสูจน์ว่าจะเป็นมวยเงินแสนเป็นมวยเงินล้านจะมีวิธีการชกยังไงดูการยืนระยะนะฮะระหว่างมวยซ้ายกับมวยขวาผมคงไม่พลาดนะท่านผู้ชมครับเราเห็นภาพนี้ฮะเบาๆฮะปลายคางนะฮะเขาเรียกว่านะฮะอื้อหือศอกขึ้นมาตะวัดเฉยๆเนี่ยตามไปนาทีทองของเจริญทองฮะตามเข้าไปต่อยซ้ายต่อยอย่างนี้ต้องเป็นนาทีทองหล่นไหมไม่หล่นดูคีมขีบของราชศักดิ์แหมน็อกไม่น็อกแหมเนี่ยทัดมาลาดไว้ศอกลูกนี้เดี๋ยวนี้อันตรายฮะนำมาใช้เห็นไหมงัดขึ้นงัดลงปักเข้าไปตรงๆเนี่ยเป็นอันตรายยุคนี้สามารถจะใช้ได้ดีมากๆนะฮะดูราชศักดิ์ดูหัวใจของยอดมวยทั้งสองฝั่งเมื่อโคจรมาพบกันแฟนมวยจะได้ดูมวยอย่างนี้แล้วดูสุดยอดนะฮะวันนั้นผมก็เอามาชกที่ลุมพินีฮะส่วนแชมเปี้ยนก็บอกแล้วฝ่ายแดง2ตำแหน่งฝ่ายน้ำเงินก็2ตำแหน่งชกกันแล้วเนี่ยดูนะฮะมวยลงทุนนะฮะมวยไฟเตอร์คือมวยบุกนะเจริญทองก็ต้องออกเหลี่ยมออกคูนะฮะเป็นแม่ไม้มวยไทยอยู่นะการประกบสำคัญถ้าเจริญทองประกบไม่ถูกคู่ก็คงจะยืนเต้นกันเตะกันไปเตะกันมาไม่สนุกทีนี้วิญญาณนะของการเป็นโปรโมเตอร์รองรู้ฝ่ายแดงเขาชกอย่างนี้เราจะประกบยังไงถึงให้ออกรสชาติก็ต้องหามวยที่ราคา 300,000 นะราชศักดิ์เป็นอดีตแชมเปี้ยนผู้ยิ่งยงของเวทีราชดำเนินแล้วดูการชกคุ้มฮะหัวใจเพชรแล้ววันนั้นถึงเงินจริงๆเนี่ยดูทัดมาลาโอ้โหฟันไม่หยุดนะไม่ว่าจะตบซ้ายตบขวาปัดศอกหน้าศอกหลังเข้าไปซ้ายเนี่ยนะฮะหลบหลีกเห็นไหมฮะเนี่ยฮะถ้าหนักเป็นนี่คือความฉลาดของเจริญทองส่วนทางราชศักดิ์นี่ก็เดินตีเดินนี่ฮะประกบแน่นฮะตีไม่หยุดนี่อื้อหือวันนั้นก็ฝ่าจะแพ้ชนะกันเดี๋ยวท่านดูนะอ้าวแล้วยุบไหมลงไหมเดี๋ยวก็รู้ฮะคุณเป็ดเนี่ยต้นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปปลายดูซิจะทนเข่าได้เอาฟันศอกเข้าไปอย่างนี้เดินเข้าไปเดินเข้าไปราชศักดิ์ต้องลงทุนแต่แตกนะฮะฟันไปฟันมาแตกต้องไหลแผลวันนั้นดูภาพตลกนะฮะนิดเดียวฮะไม่ว่าซ้ายไม่ฝ่าฝาเข้ากระโดงค้างไปแล้วเบาๆดูคนแน่นสนามเชื่อขณะนั้นยังสามเส้นอยู่นะฮะข้างบนตอนนั้นเศรษฐกิจนะฮะธุรกิจก็ยังไม่เข้าถึงฮะลิปโปวิตันดีตอนนั้นก็ยังไม่กี่หมื่นนะฮะท่านดูนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นหลายสิบล้านแล้วนะฮะไอ้ยังผ้าใบนี่ก็ต้องเป็น10ล้านนะฮะน่ะออริจินซี่นะยังครับมุมกล่องผมไม่ขอฮะสมัยนี้อันนี้ทีวีสมัยนั้นเรานำเข้ามาถ่ายทอดทีวียุคเจริญรุ่งเรืองของลุมพินีผมได้ลิขสิทธิ์ก็ขอกราบขอพระคุณฮะท่านผู้บัญชาการทหารบกและประธานรสช.ขณะนั้นท่านพลเอกนะฮะสุจินดาคาประดีท่านได้เมตตาแล้วเห็นความสำคัญของมวยไทยเลยให้อนุรักษ์แล้วทรงชัยนำช่อง5มาถ่ายทอดนี่นะฮะมันเกิดความเจริญขึ้นมาเพราะว่ามีผู้นำผู้ใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นความเจริญของวงการมวยนี่มวยไทยนี่มันเผยแพร่ไปทั่วโลกมวยไทยนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราถ่ายทอดทีวีมีมวยดีๆออกไปคนก็ติดทั้งประเทศฮะเราไม่แพ้ฮะฟุตบอลแต่ตอนนี้เราถูกกลืนไปเพราะว่าทีวีทุกช่องก็เอามวยแบบว่ามวยทีวีไปออกทีวีส่วนอย่างนี้มวยเงินล้านท่านลองเอาไปออกบ้างสิอย่างนี้ท่านได้ดูอย่างนี้เราจะไม่มันแพ้ฟุตบอลได้ไงดูคนดูสิถ้าไม่แน่จริงคนดู 7,000 คน 8,000 คนไปดูได้ฮะเดี๋ยวยุคนี้ทำไมเป็นอย่างไรฮะโอ้โหนี่หมดยกฮะผมก็เลยเอาประสบการณ์ผมใส่เสียงเข้าไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมมาเราที่มาที่ไปของอดีตปัจจุบันเราจะได้ทราบว่าสมัยนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงธุรกิจสมัยนู้นเป็นไงฮะนั่นฮะคุณอาพรนะฮะนู่นอาผมเองใส่แว่นตีตัวทุกงวดละพันอยู่ชั้นริงไซด์เอาเรามาขึ้นกันดูยกที่10ดูดีๆนะฮะในยกนี้ท่านต้องจับตาดูดีเจริญทองจะเป็นยังไงยุบมาแล้วจะเป็นยังไงฮะถึงกับน็อกหรือถึงกับเป็นอย่างไรหรือเปล่าเราจับตาดูผมรู้สึก
ข้ามไปชกแล้วจำไม่แม่นเท่าไหร่นะต้องดูด้วยนะครับว่าดูเหนียวในแล้วเนี่ยอ้าวเจริญทองรูดร่างเห็นไหมฮะมวยที่ต่อยกันไป3ยกรู้สึกจะเหน็ดเหนื่อยนะฮะแต่ถ้าไม่แข็งแรงจริงๆดูขุนเข่าตีได้ตลอดไหมเอาเจริญทองฮะกดอย่างนี้ดูจะราชสักเจริญทองก็ตีด้วยตีนี่เป็นตีหลอกตีหลอกเพื่อที่จะสอดในแล้วก็ผลักออกผลักออกเจริญทองก็จะเตะซ้ายแต่ราชสักทะเลาะไม่เลิกฮะรถไฟไม่มีเบรกเหมือนกันนี่เองอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดอยู่ตรงไหนแล้วนะอย่างนี้ไม่ต้องติดนะฮะอย่างนี้300,000ชกคุ้มเจริญทองก็200,000กว่าสมัยก่อนมีรายได้เดือนละ200,000ฝ่าหักแล้วเหลือครึ่งแสนกว่าก็น่าจะร่ำรวยกันพอสมควรนะถ้าหัวหน้าไม่โกงหัวหน้าไม่อมเงินนักมวยก็คงจะตั้งหลักนะเอาละครับดูกันต่อไปนี่เตะซ้ายมาชักไม่หนักเท่าที่ควรแล้วนะฮะแล้วในเป็นยังไงดูราชสักเดินเข้าไปมาหยุดจากนักชกจากบุรีรัมย์นะฮะของเฮียเสยส่งข้ามสะพานไทยเบนเยี่ยมมาโอ้อย่างนี้แทงเข้าไปเจริญทองไปโอ้ยศอกสวยฮะเนี่ยอันตรายฮะฟันไปแต่ก็อยู่ที่โชคจังหวะดวงของนักมวยด้วยนะบางทีฟันไป20ฝ่าศอกไม่เป็นไรฝ่ายตรงข้ามเขาฟันมาชั่วเดียวแตกเลยเนี่ยมันบางทีมวยนี่แปลกเหมือนสร้างแชมป์โลกบางคนไม่ควรเป็นก็เป็นเลยนะฮะบางคนสร้างแทบตายรอ10กว่าปีพับเอ้าเราหมดยกที่4ไปดูภาพช้าๆนะฮะกลับมาดูแม่เด็กนะสมัยนั้น20ต้นๆกำลังวังชาแข็งแรงแข็งแกร่งนะฮะนี่ยกที่4หมดไปยกที่5จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องจับตานี่เจวรพินนะฮะสมัยโอ้คุณใหม่เมืองคอนนี่ฮะนี่ผมชักนำทั้งหมดเอาไปมีแชมป์โลกเด่น 900,000 วิชิตจากแชมป์ PABA ผมสร้างจนหมดละแล้วก็ให้ไปนะลูกน้องจะได้มีฐานะร่ำรวยขึ้นมาบ้างแต่กลายเป็นทุกข์เป็นเครียดไปอีกมันอยู่ที่วาสนาของคนในยกที่5ครับท่านผู้ชมจับตาดูอีกนิดนึงยกนี้จะออกลูกไหนมวยคู่นี้ชกคู่ขี้นะฮะเจริญทองถึงจะหลบหลีกหนีไปหนีมาแต่เวทีลุมพินีไม่ค่อยชอบนะฮะฉะนั้นคนดูเขาก็จะตะโกนหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวและไอ้ฝ่ายที่เดินมานี่ก็ทำคะแนนก็จะรู้สึกได้เปรียบนะดูคุณใหม่นะฉะนั้นมวยตรงนี้ต้องดูด้วยนะฮะอย่างนี้ท่าทางวันนั้นไม่ค่อยดีแหละผมนั่งอยู่ขอบเวทีนะเดี๋ยวก็ดูกันคู่ขี้ฮะนะฮะข่าวตีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่การลงทุนเดินไปตลอดเนี่ยยกนี้ปัดไม่ลงนะฮะนะอ่อนลงแล้วก็ราชสักใช้ความพยายามก็ขอขอบคุณมวยต่างวิกมวยต่างศึกชกกันแล้วมันถึงเงินอย่างนี้แล้วก็ได้ค่าตัวเต็มๆอย่างนี้ชกกันด้วยศักดิ์ศรีแฟนมวยก็คุ้มสมัยนี้ห้ามนะฮะกลายเป็น2เวทีนี้ห้ามมวยชกห้ามมวยชกกับศึกวันทรงชัยให้มวยห้ามมวยศึกวันทรงชัยข้ามไปชกที่ลุมพินีโอ้ผมเกิดมาชีวิตนี้ผมไม่เชื่อยังมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยเกิดมาผมไม่เชื่อวิสัยทัศน์ของจะทำให้วงการมวยไทยเจริญแล้วมีกฎกติกาอย่างนี้ผมไม่เชื่อนะฮะแต่ที่จริงหนังสือเขาเขียนนะนะหมดยกสุดท้ายแล้วคู่ขี้ฮะใครชนะเอ่ยไม่ว่าแดงหรือน้ำเงินใครแดงฮะเป็นมวยลุมพินี